สวัสดีครับพบกับทีเคนเตอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในซีรีส์ทางบ้านลองของนะครับเป็น EP ที่14นะครับต้องกราบขออภัยช่วงนี้จะกราบขออภัยเยอะนิดนึงนะเพราะว่าคอนเทนต์จะซ้ำๆหน่อยบางคนอาจจะเบื่อแล้วนะครับอาจจะอยากดูรีวิวเรนเจอร์แสงโต๊ะเก่าบ้างหรือว่าโคโรเรนเจอร์เก่าๆที่ยังใช้ดีนะครับอดใจรอกันนิดนึงคือช่วงนี้นะครับคนที่ขอเข้ามาคือเขาก็อยากได้จริงๆนะซึ่งวันนี้ EP ที่14นะครับคุณฟลุ๊กนะครับบอกว่าเปิดการันตีครั้งที่1ก็คือ15ครั้ง 3,000 ลูบี้ก็ยังไม่ได้เลยครับการันตีครั้งที่2 25ครั้ง 5,000 ลูบี้ก็ยังไม่ได้ครับก็เลยจัดให้ครั้งที่3นะเปิดกันอีก 2,000 ลูบี้ให้ครบ35ครั้งคือเลือกแน่นอนคุณฟุกบอกว่าขอเป็นค้อนเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์อีกครั้งนึงนะต้องเช็คงานก่อนนะครับอันนี้คืออยากได้ค้อนนะครับคุณฟลุ๊กนะครับบอกว่าขอเป็นค้อนนะคือแบบว่าอยากได้จริงยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอส่องดูทีมและเกียร์กันสักนิดหนึ่งนะครับทีมถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะครับมีอยู่แล้วนี่โจมตีสกิลโดนนอนเพียงแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ของรอบนี้โอเคอาจจะอยากได้ไปใส่กับเป๋าเรนไหมประมาณนี้นะครับโอ้ยมีเกียร์เก่าด้วยมีเกียร์เก่าด้วยนะเดี๋ยวโปรโมทกิลกันสักนิดนึงเนื่องจากว่าคุณฟูก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะอันนี้ก็เป็นกิลคนไทยโอแต่ว่าเต็มละเต็มละก็ประมาณนี้แล้วกันนะซึ่งใครครับอยากจะเติมก็วันนี้แนะนำเพจนี้เลยกระตากช็อปไรเนนเจอร์นะครับคือช่วงนี้เห็นได้ว่าโอ้โหมีโปรโมชั่นดีๆครับเติมกันไม่หยุดเลยนะก็ขอให้โชคดีเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจนะอย่างที่บอกนะครับว่ารายระดับกลางๆเนี่ยที่เขาไว้ใจได้ 100% มีอีกเยอะอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่ากระจายรายได้กันบ้างนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เพจน้ำดีนะเหมือนจะเห็นมีโปรโมชั่นของ iOS อยู่ด้วยนะฉะนั้นไปติดตามเพจกันได้ใครที่เป็นสาย iOS เพราะว่าบางทีหลุดมาเนี่ยมีโควต้าไม่เยอะนะมีโควต้าค่อนข้างจะน้อยฉะนั้นเนี่ยกระตักช็อปไรเนนเจอร์เดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ที่ลิงก์นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเปิดไปตามที่บอกจริงหรือเปล่าโอ้โหจริงด้วยนี่เหลืออันเดียวเลยโอ้โหและเขาก็ไม่มีจริงๆนะโอ้โหออกหมายลูกขนไก่แสดงว่าคงไม่อยากได้ละฉะนั้นคลิปนี้หมายลูกขนไก่ไม่ขอนะส่วนช่องกลางหน้ากากพูดมาชิ้นหนึ่งได้เพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะยังดีส่วนช่องสุดท้ายมีหวีสับแล้วโอเคนะนี่ ID เก่านะเพราะว่าเกียร์นะครับของอีวานเคเลียนสมัยนู้นนะครับก็ค่อนข้างจะโอ้โหนานอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็น ID ที่ค่อนข้างจะเก่านะครับซึ่งตรงล็อกเกียร์เรนเจอร์คือมีคนบอกมาแล้วไงว่าแบบพอย้าย ID ไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็ปลดล็อกเองแต่พอกลับมา ID ตัวเองก็ยังล็อกเหมือนเดิมนะครับโอเคมาลุยกันครับแน่นอนนะ 2,000 รูบี้นะครับผมยังเข้าเกมมาเป็นตัวเดิมเมื่อ EP 13ได้แจงรายละเอียดไปหมดแล้วลองไปดูกันหน่อยแล้วกันนะบอกใน EP นี้ก็ได้นะครับว่าช่วงเวลาที่ผมมักจะเปิดได้จะเป็น11โมงเช้า5ทุ่มนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่ง EP 13เปิดไปตอนเที่ยงคืนครับ EP 14ตีหนึ่งหวังว่าจะต้องมาสักชิ้นนะหรือ ID มีอาถรรพ์ตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคือบางคนก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าโอ้ ID มีอาถรรพ์จริงคือจะเปิดได้นี่อาจจะต้องแบบถึงการันตีบ้างนะครับหรือไม่ก็ต้องเลือกเลยอันนี้ไม่ไหวนะถ้าเป็นผมแบบโอ้แอบหนักใจอยู่เหมือนกันมาลุ้นหน่อยเอาค้อนเยอะๆหรือไม่ก็ออกช่องกลางก็ได้ออกหน้ากากมาก็ได้แล้วการันตีก็ไปเลือกค้อนคือแบบอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเลยนะ 7,000 ลูบี้ครับ35ครั้งโอ้โหถ้าเกิดเติมนี้ก็จุกอยู่เหมือนกันนะเอาใจช่วยครับวันนี้คุณฟุกจะเกิดได้บ้างไหมEP 13บอกเลยว่ามีเฮไปดูย้อนหลังก็ได้วันนี้นะครับก็น่าจะลงอาจจะลง 2-3 คลิปเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเนื้อหาตอนนี้แบบมีค่อนข้างเยอะนะคือเนื้อหาเดิมของคลิปช่องผมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วที่ต้องการจะทำรายละเอียดต่างๆพอมีตรงนี้เข้ามาก็ต้องช่วยนะคือผมเอาตรงๆนะตอนที่มีมา4คลิปติดอะน็อกเลยครับเพราะว่าผมอัดคลิป4คลิปเลยนะน็อกเลยครับแต่ก็ต้องทำเพื่อเพื่อนๆนะคือปกติผมจะกระจายลงคลิปไปแต่ละวันนะแต่ว่าบางคนเขาก็
อยากจะเห็นคลิปตัวเองคือบางคนเขาแบบไม่ลุ้นใน ID ขอแบบดูคลิปไปลุ้นกันในคลิปแบบนี้โอ้โหบางคนก็แบบว่าอยากลุ้นในคลิปนะพี่คลิปผมก็เลยต้องแบบว่าจัดให้นะครับอัดให้ก็คือลงให้เลยเออนะครับโอ้โหเอาละผ่านไป4รอบยังไม่มีวี่แววมันต้องมาเออเราเข้าเกมตามหลักสูตรช่วงเวลายังเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่ตู้บัฟก็ยังเป็นตู้บัฟและตู้บัฟนี้ออกดีด้วยโดยเฉพาะคอนคนนี้มาหน่อยฮึบโอ้โหออกช่องกลางก็ได้นะออกหน่อยนะอ่ะสับสนละ 1,000 สุดท้าย5รอบเอาละผมว่ามือผมอาจจะปลดอาถรรพ์ไม่ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอดูอย่างที่บอกบางที ID เหมือนมีอาถรรพ์จริงๆนะซึ่งมันจะมีโค้ดของ ID นะครับหลายคนก็จะมีความเชื่อว่าถ้าโค้ดเป็นตัวเลขล้วนก็คือ ID game ID game นะไม่ใช่ ID line นะ ID game เป็นตัวเลขล้วนมักจะโชคดีซึ่งผมเนี่ยเปิดให้คนที่เป็นตัวเลขล้วนก็เคยมีเกลืออยู่เหมือนกันนะแต่มีได้ก็มีอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็เวลาจริงนะครับอ่ะยังไม่ประสบความสำเร็จนะออกแต่ดาวก็จริงแต่ยังไม่โอเคครับแม้ว่าจะพอโอเคหน่อยตรงที่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเกลือชิ้นนี้เยอะแต่เป้าหมายมันต้องเป็นคอนโคนี่มาหน่อยสิอ่ะมาให้ชื่นใจหน่อยฮึบไปคือเกียร์ฟรีพวกเนี้ยเอาจริงนะถ้าเป็นช่องกลางเนี่ยผมใช้เพียงแค่รองเท้าปีกแมกอย่างเดียวนะครับคือมันใช้แบบสารพัดประโยชน์อ่ะใช้ได้ทุกโหมดเลยนะครับถ้าเป็นมงกุฎปล่อยตัวไวอาจจะใส่เฉพาะเรนเจอร์บางตัวจะเป็นแบบพวกทีมพีร้อยนะครับรอนอะไรอย่างนี้นะแอมเบลล่านะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับนอกนั้นเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋ากระเป๋าเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นโล่แห่งการปกป้องเนี่ยโล่แห่งการปกป้องเนี่ยผมไม่เอานะผมเลือกที่จะไม่ใช้เลยผมเลือกใช้รองเท้าไปเลยนะเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยอาจจะต้องการลดแร่เยอะนะครับแล้วก็ต้องการเคลื่อนที่ให้มันเข้าตำแหน่งได้ไวขึ้นคือบางตัวมันไม่ได้ออกสกิลหน้าป้อมไงมันต้องออกสกิลที่ตำแหน่งนะคุณซื้อผมก็จะแบบว่าลองท้าไปเลยดีกว่าพลังชีวิตนิดเดียวนะกับคอนนำโชคมาละคอนนำโชคมาขอคอนคนนี้โอ้โหไม่มาครับเหมือนคลิปนี้จะขอแล้วไม่ได้ไหมมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าตู้เนี้ยมันมีเกียร์โคนี่ใช่ไหมทำไมไม่มีเกียร์บาวไม่มีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเรื่องที่ขอเป็นปีนะผมไม่ใช่ไม่ขอนะขอให้แบบว่ามันอยู่ในตู้ตามปกติทั่วไปได้ไหมไม่มีครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะขอแบบบ่อยมากขอจนแบบไม่ขอแล้วเพราะว่ามันเป็นเกียร์6ดาวแต่มันก็เป็นเกียร์6ดาวที่ใช้ดีไม่มีนะมีช่องสุดท้ายซารี่แต่มันกากบาวไม่มีโคนี่พอใช้ได้นะโอ้โหกราบขออภัยคุณฟลุ๊กนะครับผมไม่สามารถที่จะใช้มือที่กำลังอุ่นๆคือพลังมันเริ่มลดลงแล้วมั้งนะพลังถุงมือทานอสเริ่มลดลงละก็จบนะครับด้วยเอาให้จบก่อนเอาให้จบก่อนเพื่อจะได้นะขอเธอสักชิ้นโอ้โหเวละไม่ได้ครับอ่ะ EP นี้เป็นตัวอย่างครับว่าสุดจริงๆครับสุดจริงๆครับ 7,000 รูบี้ครับของคุณฟุกอ่ะต้องเปิดจนถึงลุ้นเลยไม่ใช่เลือกอันนี้จะเป็นเลือกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเลือกแล้วครับเลือกจากอุปกรณ์6และ7ดาวจึ๊บโอ้โหนี่มีคือมี6ดาวให้เลือกด้วยดูดิโคตรเลยแล้วแบบเป็นเกียร์อะไรก็ไม่รู้นะผมโอเคนะคอนกระต่ายปีใหม่เรียบร้อยพูดไม่ถูกครับล็อกแถมเอาไว้ให้นะครับคือ 7,000 รูบี้นะครับเท่าที่คาดเดานะก็คงแบบว่านี่ครับออกไม้ตีลูกหุ่นไก่พึบเลยครับต้องใส่กับแบบตัวรองๆเลยนะซึ่งปัญหาตัวใส่ยากครับเกียร์ชิ้นนี้
แม้ว่าเขาจะมีแบบโจมตีสกิลโดนนอนหลายชิ้นแล้วแต่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมนะก็ไม่ได้ครับส่วนช่องกลางเนี่ยก็ไม่เยอะไม่เยอะแต่เท่าไหร่ก็ไม่ออกโอ้โหไอดีต้องคำสาบหรือเปล่าอ่ะได้ชิ้นนี้มาเพิ่มหนึ่งชิ้นก็โอเคนะอ่ะเดิมใส่กับตัวไหนอินุยาชาอ่ะก็มีตัวอื่นใส่ได้อยู่ครับก็ถือว่าพอถูถ่ายไหมถูถ่ายไหมอ่ะชิ้นนี้มีเกียร์ดีอยู่แล้วโอเคเปิดได้ก็ไม่มีอะไรละอ่ะโอเควันนี้ก็กล่อยๆนิดนึงเปิดไม่ได้นะอ่ะใครที่รอคลิปนะครับปกติคอนเทนต์ของช่องเนี่ยก็อดใจรอนิดนึงนะก็มีข่าวสารมีอะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับที่อยากจะทำคลิปอยากจะบอกนะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องขอแทรกๆนะด้วยสีที่ทางบ้านต้องของเพราะบางคนคือเขาก็อยากจะเกิดจริงแต่ว่าอันนี้คุณฟุกไม่เกิดละไม่ไหวละนะครับถือว่าค่อนข้างจะเกลือหนักมากนะครับเพราะว่าเปิดถึง 7,000 ลูบี้เลยนะครับเลือกได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปแต่โห 7,000 ลูบี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่กันนะอ่ะช่วงนี้ก็ซีรีส์ทางบ้านของขอเป็นแบบเปิดเรนเจอร์บ้างไหมเอาลูบี้เปิดเรนเจอร์นะไม่ต้องถึงการันตีก็ได้เพราะไม่มีการันตีเรนเจอร์นะอาจจะขอสัก2,400 ลูบี้เปิด8รอบแล้วก็รีเควสต์มาว่าอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษเพราะว่าบางทีมีอยู่เหมือนกันนะรีเควสต์มาว่าเปิดตู้แสงนะครับอยากได้ตัวไหนพิเศษถ้าได้แล้วหยุดไปเปิดเกียร์ประมาณนี้ผมค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้มีคนเข้าใจผิดนะถ้าส่ง ID มาให้ผมเปิดไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่ต้องไหลมาเทมานะเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาลงครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้หลับไม่นอนเพราะบางทีเนี่ยโอ้โหมา4คนติดนี่คือแบบบางคนนี่หลุดเงื่อนไขนะบางคนแบบเอา ID ไก่มาให้เปิดไม่เปิดครับพวกแบบ ID ลองๆไกลๆไม่มีอะไรให้รีวิวเลยไม่เปิดครับโปรโมทฟรีถ้านำคลิปมารีวิวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรให้โปรโมทซึ่งผมก็เลยโปรโมทตามนี้นะครับกระทักชอบเรนเจอร์นะครับไอสาย LS เนี่ยเป็นพิเศษแต่ Android นี่เขาเติมอยู่ปกตินะ Android มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะประเภทนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้คนเติมค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่เขาก็เติมให้ครบทุกคนนะก็ไปเติมกันได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์คือช่วงนี้ก็จะแบบว่าอยากได้นะแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะถือว่าจะได้เบรกไว้นิดนึงว่าก็มีไม่ได้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องได้ทุกคนนะเพราะว่าทีเคนเจอร์เปิดไม่ได้มีสิทธิพิเศษเคยเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าแม้กระทั่งทีมงานเติมก็ต้องเติมเองควักเงินก็ต้องควักเงินเองนะครับเกลือก็เกลือเองเขาก็เลยต้องมีช่วงเวลาอยู่เหมือนกันโอ๊ยแต่ว่าเวลาเขาเปิดเขาก็ดวงดีกันอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเกมนี้ก็สู้ๆครับคือบางคนเติมเปิดเยอะอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับคุณฟุกนะครับเติมต่อไปเผื่อวันนึงจะได้เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับขอส่องทีมกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่ากบนี่กบม่วงเพียบเลยนะครับกบดำพอได้อยู่แสดงว่าไปปั้นเรนเจอร์เยอะแล้วนะครับดูแสงมืดบ้างนะครับว่ามีตัวไหนแม็กบ้างครับนอนแสงครับมูนเยลลี่ครับเจมม่วงเจสิก้าแสงนะครับนี่เป้าหมายต่อไปอาจจะทำเป็นบอลล็อกไหมอันนี้ตามชอบนะตามชอบนะเพราะว่าไอดีแต่คนก็จะมีความชอบมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปหรือบางคนอาจจะมีมุมมองที่ต่างออกไปว่าแบบทำไมเราดูตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเลยคือเกมเนี้ยใช้ความรู้สึกไม่ได้นะครับต้องใช้การทดสอบแล้วก็ดูเบื้องต้นนะว่าบนท็อปตำนานใช้ตัวอะไรบ้างมันก็คือจะเป็นตัวที่ดีจริงๆส่วนลีกลองมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำตามทั้งหมดก็ได้แต่ว่าดูว่าเฮ้ยตัวไหนมันดีเราดูตัวที่เขาใช้อย่าไปดูตัวที่เขาออกนะเพราะว่าบางตัวที่ออกเนี่ยอาจจะแบบว่ายังดีอยู่ในลีกทั่วๆไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะนะเกมนี้นะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะวันนี้ประมาณนี้กันนะก็กราบขออภัยคุณฟุกอีกครั้งครับที่ทำได้แค่เลือกจากการันตีนะครับวันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ